ธรรมสวัสดีค่ะคุณแม่เพิ่งถึงหุบเขาโพธิสัตว์เมื่อ 2-3 นาทีนี้เองนะคะก็ได้ทันที่จะมาทำรายการตรงบริเวณที่ทางขึ้นที่พักที่เรามองเห็นดอกไม้ที่งดงามในฤดูกาลที่เราจะเข้าสู่ช่วงหน้าร้อนนะคะหนาวไปแล้วร้อนกำลังจะมาดอกไม้ก็ผลิบานเป็นดอกไม้ที่คุณแม่โปรดชนิดหนึ่งทีเดียวค่ะแล้วก็ใช้เวลาที่มีนัดหมายกัน17นาฬิกานี้ที่จะเดินไปที่บริเวณแมนดารานะคะซึ่งเป็นบริเวณที่อาจารย์มนพผู้เชี่ยวชาญในการใช้เสียงนะคะที่จะเป็นศิลปะอีกชนิดหนึ่งในวันที่21คู่ไปกับดร.เพชรยุภาที่ทำหนังสือเล่มโตว่าเสถียรธรรมคำฉันทลักษ์ตามคุณแม่มาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพบกับคณะทำงานซึ่งจะมีการนัดหมายกันว่าถ้าเวลาอย่างนี้ในเวลาวันที่21เราจะเห็นอะไรนะคะอ้าวอามยังไม่ทันจะดื่มน้ำดื่มท่าเลยลาเลยครับลาเลยเหรอจ๊ะพี่หนุ่มไม่ได้มาขับรถดีๆอย่าทะเลถลายกลับครับเดี๋ยวดึกแล้วเดี๋ยวง่วงใช่เนี่ยเพิ่งถึงกันเมื่อกี้นี่เองอ่ะได้กินน้ำหรือยังครับขอบใจมากนะค่ะหนุ่มทรงอามกลับแล้วนะธงมนของหนุ่มกับอามที่ทางป้าตุ๊กพาบริษัทไนซ์มาเย็บสวยงามมากฝีมือคนนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะกลับมาอีกทีนึงเพื่อที่จะทำให้การจัดห้องพระนะคะเสร็จเรียบร้อยอ้าวอันนั้นคือพี่แอดมาพี่แอดมาเร็วมาเจอพี่แอดก่อนอ้าวเดี๋ยวเราขึ้นนี่ไงคะพี่แอดคือศิลปินที่มาทำดอกบัวนะคะมาเลยเมื่อกี้คุณแม่เห็นเขากำลังทำเรื่องดอกลั่นโทมสีม่วงก็บอกว่าตัดลั่นโทมออกมาเอามาแช่น้ำไว้เพราะมันจะได้พี่แอดเป็นศิลปินวันนี้พาศิลปินท่านอื่นมาสอนคณะแม่ชีในเรื่องผู้หญิงสร้างบ้านเราเรียกว่าพวงอะไรนะคะพวงมโหสถเจ้าค่ะเพียงมาเข้ามาค่ะพี่สะใภ้เข้ามาเธอเป็นใครก็แล้วต้องขอบคุณมากเลยว่าพี่แอดได้พาเด็กๆปะปากะยอของเราไปดูงานศิลปินท่านหนึ่งซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติอาจารย์อะไรนะจ๊ะอาจารย์ทองร่วง MO เจ้าค่ะเป็นอาจารย์สอนอาจารย์จะมาสอนพวกเราปั้นปูนใช่ไหมเดี๋ยวแฟนอาจารย์จะมาสอนจ้ะขอบพระคุณเจือน MO เจ้าโอเควันนี้เราจะไปดูงานดอกบัวของพี่คุณแม่ยังไม่ได้รับถวายเลยปะเราเดินไปด้วยกันดีกว่าว่าแล้วก็ไม่ต้องขึ้นรถแล้วล่ะเดี๋ยวรถไปรอทางนู้นถ้าคุณยายขึ้นรถแล้วคนแก่ใส่ท้ายรถได้ปะอ้าวงั้นพี่แอดขึ้นรถอามามาอามยายขึ้นรถค่ะหนักปะขึ้นมาเลยค่ะแม่ค่ะปะเรามาถึงเราก็ตรวจงานเลยนะคะขึ้นมาเถอะไม่ตกหรอกถ้าตกเนี่ยนะต้องรู้ว่าคนแก่เนี่ยห้ามหกล้มนะนันทวานพร้อมยังคะพร้อมแล้วค่ะดีๆนะคะขณะนี้เราเห็นว่าแดดล่มลมตกแล้วก็เป็นอะไรที่ถึงปุ๊บก็ทำงานปั๊บเลยเดินทางปลอดภัยครับอามบ๊ายบายลูกจ้ะก็เป็นอีกหนึ่งในความสนุกสนานหลั่นล้าของคุณแม่จริงๆนะคะคนแก่ขับคนแก่นั่งนะคะมีนันทวันเด็กอยู่คนเดียวนี่เราแวะตรงนี้ก่อนเลยเพราะว่าต้องไปนู่นเลยจ้ะเราจะไปดูงานที่พี่แอดได้ทำไว้เห็นคณะแม่ชีมีความสุขมากเลยอ้าวละจอดตรงนี้ก่อนนะคะจ้ะเราไปดูงานศิลปะกันอึ๊บได้ค่ะเป็นงานที่ทุกคนอาจจะนึกไม่ถึงว่าเราสามารถเอาไอ้โถแก้วธรรมดาเนี่ยค่ะเป็นโถแก้วที่เอามาผ่าเป็นกรีบนะคะ
แล้วจากนั้นก็เอามาเป็นเขาเรียกว่ามาเป็นงานปูนปั้นใช่ไหมคะมีงานปูนปั้นนี่มาดูนี่เลยค่ะโอ้สวยงามสวยงามนี่ค่ะพระพุทธปฏิมาที่หลวงพ่อจะอาวาสวัดสองพี่น้องถวายคุณแม่นะคะวันนั้นมีพายุก็ฮะเรียกอะไรนะพี่เกตมาลาอาเกตมาลาตกลงมาก็เอาไปซ่อมตรงนี้เราเดี๋ยวแม่มาดามไปทำวันนี้มาจะติดมาเปลี่ยนทันไหมคะทันงานเพราะทันงานคราวนี้มาดูงานของพี่แอดเนี่ยอ่ะพี่แอดยืนชี้ดูตรงนี้เนี่ยวันนี้คือนะอันนี้ปิดทองอ๋อแล้วอันนี้เรามาใส่ทอยเนี่ยอันนี้ที่คุณแม่สงสัยเนี่ยอันนี้เป็นโหลสมัยก่อนนะคะคุณแม่โหลขนมโหลขนมธรรมดานะคะโหลขนมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กรีดออกมาได้ล้อละกี่กรีดตอนนี้น้องเขากรีดเราไม่ไว้ทราบเพราะว่าเขาทำไม่นานแล้วโอเคนั่นหมายความว่าสิ่งนี้ค่ะจะเป็นงานผู้หญิงสร้างบ้านที่พี่จะมาสอนพวกเราถูกต้องไหมค่ะเรามีงานผู้หญิงสร้างบ้านที่จะเกิดขึ้นนะคะผู้หญิงสร้างธรรมศาลากับไม้ไผ่ผู้หญิงกับงานปิดทองผู้หญิงกับงานปูปั้นปูนปั้นปูนปูนปั้นนะคะแล้ววันนี้ก็ยังมีพวงกระดาษอีกด้วยโหดทางเทพบุรีจะเป็นพวงมโหดอ๋อแล้วเขาทำกันได้ไหมคะทำได้ค่ะเอาพื้นพื้นก่อนพื้นฐานถ้าซิกแซกก็จะต้องมีกันไกลแบบซิกแซกอีกอย่างค่ะเราแต่เราจะมีไอ้ซิกแซกนี่โชว์ด้วยใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวเขาจะตัดให้ค่ะก่อนบรรยายก่อนบรรยายทั้งหมดน่าทั้งนี่ยังไม่ได้พบกันเลยนะคุณแม่มาถึงแล้วเมื่อกี้นี่ไม่เอาลั่นทมสีม่วงมาให้สีชมพูที่เป็นห้อยอ่ะพวงไว้ห้อยอ่ะแม่ไม่ชอบแม่เหรอบ้านพี่มีต้นใหญ่เหรอมีค่ะใครมาเห็นก็ชอบก็ขอตัดกิ่งไปอ๋อก็เดี๋ยวไปประกาศแล้วกันใครมีลั่นทมอย่างเงี้ยอยากตัดกิ่งมาให้เราก็จะได้มีที่สะสมลั่นทมสีต่างๆเชฟต่างๆกลิ่นต่างๆนะคะคุณแม่เดี๋ยวตรงเนี้ยเดี๋ยวผมต้องมาไอ้นี่ทีหลังเห็นบอกว่าพี่จะมาใส่อีกกรีบหนึ่งมะใช่ค่ะใส่อีกหนึ่งกรีบแล้วก็จะปั้นอันนี้ต้องปั้นใหม่เพราะว่าตัวเล็กไม่มีอันนี้เราจะมาเพิ่มอะค่ะอ๋อเราไม่ได้เอาชนิดใหญ่เราเอาเล็กเราเอาเล็กกรีบเล็กหน่อยนึงใช่ค่ะกรีบเล็กประมาณนี้เพราะว่ามาปิดตรงนี้อ๋อมันจะได้ไม่บางกันเดี๋ยววันงานนี่หนูว่าจะติดดอกไม้แทนนี้อ๋อได้เนี่ยหนุ่มกับอาเมื่อกี้เนี่ยเขาก็ช่วยได้นะดอกบัวลอยอยู่บนถ้างั้นเดี๋ยวพี่เดินไปบล็อกหนุ่มมาดูตรงนี้นิดนึงเขาจะกลับแล้วไหมเดี๋ยวเขายังรอพี่อยู่แต่คุณแม่จะเดินขึ้นไปทางนู้นแต่พี่ไปบอกทีได้ไหมได้ค่ะโอเคเห็นยังคะจ่ายงานกันหน้างานเลยค่ะแล้วก็ธงมนจะมาเปลี่ยนอันนี้พี่ธงมนสวยๆนะที่ทำใหม่ที่จริงข้างในเนี่ยยังไม่ซีดเลยแต่ว่ามันยังแบบข้างนอกมันยังไม่สวยเขาก็เลยจะเปลี่ยนแล้วก็พอยกเสร็จเราก็เฉลิมฉลองกันเลยก็งดงามนะคะอยากให้เดี๋ยวพี่เดินไปแล้วบอกหนุ่มอามมาตรงนี้นิดนึงเผื่อเขาจะดีไซน์ฮะป้าตุ๋มเรียกอามสิอามยังไม่ไปใช่ไหมจ๊ะไปแล้วจ้ะเมื่อกี้เขาลาแล้วรถยังอยู่จะให้พี่อามมาดูตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวพี่อามมาจะได้จัดแต่ป้าตุ๋มเดี๋ยวให้พี่แอดไปบอกคุณแม่เดินไปก็ได้ป้าตุ๋มพาพี่แอดกลับเดินค่ะขึ้นเลยค่ะจะได้โทรบอกหนุ่มอามว่าอย่าเพิ่งกลับแล้วเดี๋ยวกลับมาที่นี่อีกทีคุณแม่ส่งตรงนี้เลยนะจ๊ะเดินไปได้นะไม่ต้องหรอกเดี๋ยวเดินลงไปได้ค่ะคุณแม่อะไรค่ะคุณแม่นั่งรถดีค่ะเดินคุณแม่ไปค่ะว่าแล้วมาเรามาแอดเวนเจอร์ต่อพี่เดินไปจ้ะหนุ่มยังอยู่อามยังอยู่ค่ะนั่นหนูลาคุณแม่เลยนะจ้าจ้าบายบายเจอกันวันที่จ้ามานอนไหมมานอนหนูยังไม่แน่ใจแต่เราสะดวกเนาะสะดวกไปกลับไม่ยากนะคะคุณแม่ขอบพระคุณนะคะจ้ะก็เป็นอีกการทำงานที่เดี๋ยวนี้เลยค่ะขณะนี้เลยนะคะอานันทวันไปเดี๋ยวป้าตุ๋มส่งแล้วป้าตุ๋มมาบอกอามทีเนี่ยเพราะเขาจะต้องทำดอกบัวลงโอ้สวยงามนี่เนี่ยพายุอย่างเงี้ยขอฝนสักหน่อยได้ไหมคะคืนนี้ค่ะ
ขึ้นข้างบนเลยค่ะอาจารย์มนุษย์มาละอ้าวละแล้วเดี๋ยวมันมีรถอีกคันหนึ่งป้าตุ่มเอากลับก็ได้เดี๋ยวเรามีคันนู้นอีกคันหนึ่งโอเคจะได้ไปพูดกันให้เข้าไปดูจ้ะมาค่ะคราวนี้เราก็จะเห็นเวลาอย่างนี้แล้วนะคะก่อน18นาฬิกาเราก็จะเห็นเลยว่าแสงอย่างนี้นะคะมาลูกมามีคนเห็นคุณแม่ทำงานทุกอย่างในเวลาที่นั่งรถน่ะหลับแต่วันนี้มีนัดกับอาจารย์นพรอาจารย์นพรเห็นแมนดาร่าแล้วรู้สึกยังไงลูกเอาไมโครโฟนมาให้คุณยายเห็นไหมพระธรรมคุ้มครองลูกโอ้ยคุณยายก็รู้ว่าลูกก็อาจารย์นพรนี่เสียงแบบเดี๋ยวเทสเสียงนะครับผมรถติดใช่ไหมตรงพระราม2อ่ะติดครับผมคุณยายก็ติดอ่ะอันนี้อ่ะมาเรามาออกรายการด้วยกันเลยค่ะอ๋อครับผมอาจารย์นพรคือใครถ้าใครไม่รู้จักลองฟังเสียงยืนได้เลยครับถูกครับอาจารย์นพรคือผมก็ปัจจุบันผมก็เป็นอาจารย์พิเศษที่รามคำแหงครับแล้วก็ทำงานอิสระนะครับเป็นศิลปินอิสระแล้วก็ได้มารับใช้แม่ชีครับเดี๋ยวสิลองทำเสียงอะไรสักเสียงหนึ่งเผื่อคนจะจำเสียงได้ถ้าเป็นเสียงประจำก็คงจะเป็นเสภาเพราะอยู่ในรายการหลายรายการจ้าจ้าสวัสดีมิตรธรรมทั้งหลายวันนี้ใจสายเมื่อได้พบประสบทีงสถียรธรรมสถียรสถิตในใจนบพรเนี่ยได้กราบแม่สรรสนีสุดเป็นบุญสดครับสดเลยค่ะนี่แหละค่ะเราจะได้ฟังกันในวันที่21วันนี้นะคะหลังจากประชุมเมื่อวันเสาร์คุณแม่บอกเวทีมันมีพลังมากอาจารย์นพรมาดูเองเดี๋ยวจะได้ตกลงได้จอแล้วได้แสงแล้วได้เสียงแล้วสวยงามแล้วก็งดงามมากเนี่ยพระอาทิตย์อย่างเงี้ยเนี่ยสวยครับเวลาอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะเห็นยังครับตอนนี้ก็วันนี้ก็มาดีไซน์เมื่อกี้เจอพี่ปุ๋มก็จะมาดีไซน์ว่าจะจัดวางไงให้มันดูแบบว่ามีทั้งมีการแสดงแล้วก็มีแบบคนที่จะมาร้องเนี่ยตาลมมันอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยระบำตกลงคุณแม่อนุญาตให้เอากองยาวใหญ่มาเอามาโอ้ยาวใหญ่เลยนะเอามาผมว่าไปกลางที่เสถียรนะผมบอกทางคุณแม่นะครับเอาไปยาวใหญ่ไม่เอากลางใบเดียวแล้วก็เล็กใบครับผมเล็กที่นี่มีใบแล้วสองใบพอพอไม่เอาสามหรอกแล้วถามก่อนถ้ามีคนเชิญกองยกได้นะเห็นไหมคะมีแต่คนทุ่มสุดฤทธิ์ค่ะนี่มาด้วยหัวใจนะคะแล้วก็หนังสือของพี่เพชรเนี่ยวันที่20เราจะได้แล้วเสียงเนี่ยเข้าห้องมิกซ์เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหม47เพลง48ดูหน้าตาเธอสิคะแบบโอ้โหบอกเลยค่ะคุณแม่เนี่ยนะตั้งมาแบบหมดแรงเลยประชุมวิธีเสร็จแล้วก็เคลื่อนมาเพราะว่ามีนัดกันแต่อยากให้เห็นว่าเวทีตรงนี้พาเดินมาใครอยากมาที่นี่นะคะเนี่ยค่ะเขาทำกันพี่ขาอันเนี้ยเดี๋ยวจะไม่มีแล้วข้างนอกจะไม่มีจะอยู่ข้างในเพื่อนบริเวณตรงเนี้ยเราก็จะนั่งอย่างนี้เลยชิวๆอันนี้มาตรวจงานว่าพระพุทธชยันตีองค์ดำเนี่ยเขาทำไปถึงไหนซึ่งเขาก็ต้องมีหมายของเขาต้องเสร็จด้วยนะคะเมื่อกี้นี้คุณแม่ไปทักแล้วและอันนี้คือทางเดินขึ้นที่บอกว่าอ๋อที่จะทำขึ้นใช่ค่ะคือตอนแรกเลยเนี่ยมันจะไม่มีตรงนี้มันจะต้องขึ้นหลังอย่างเดียวครับอันนี้เขาเพิ่งทำโอ้โหนี่เขาเพิ่งทำตอนคุณแม่ไม่อยู่เนี่ยค่ะก็จะมาจากองค์ดำคนแก่ก็จะสามารถเนี่ยขึ้นมาตรงนี้ได้หรือไปอ้อมทางนู้นได้ทุกทีเนี่ยเราจะขึ้นหลังอย่างเดียวครับเพราะนั้นเนี่ยสามารถมาได้แบบโผล่มาจากตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็คนดูก็จะนั่งรอบอย่างนี้ครับคือที่ผมเมื่อกี้ผมมาดูกับแล้วก็คุยกับพี่ผมว่าระยะห่างระหว่างตรงที่เป็นหิน
เธอบอกมาทางเดินนะครับเราจะให้ห่างออกไปอีกประมาณสัก2เมตรได้และคนก็จะอยู่เป็นอาจจะเป็นแบบล้อมรอบเลยก็ได้แต่ต้องมีพื้นที่ตรงนี้เพื่อให้นักแสดงได้เดินได้รอบเล่นได้รอบแล้วก็สามารถเดินร้องได้รอบคือเดินร้องได้รอบเลยแล้วคนก็จะอยู่รอบๆแล้วก็หันมามองทางไหนก็จะเจอคนก็จะเห็นคนหมดแล้วอยากเอาจอไว้ตรงไหนล่ะคะลูกคือผมเนี่ยจอมีอยู่2จอผมว่ามองทางด้านนู้นไว้ครับมองทางด้านนู้นไว้ที่ไม่บังพระอาทิตย์นะครับไม่บังพระอาทิตย์ตรงต้นไม้นู่นนะมั้ยตรงนี้มั้ยใช่ครับแล้วคือที่ต่างว่าตรงนี้คือจะเป็นเวทีแหละตรงส่วนนี้ก็คือจะเป็นเวทีที่ไม่มีคนนั่งบังจะไม่มีคนนั่งบังไม่มีคนนั่งจากตรงนี้ไปใช่ตรงนี้จะไม่มีคนนั่งจะขอประมาณสัก10เมตรตรงนี้ที่จะไม่มีคนนั่งเลยพอหลังจากตรงนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะมีคนนั่งได้ จะมีคนนั่งได้ล้อมรอบเลยแต่คือต้องเว้นทางเดินเนี่ยให้จากตรงนี้ออกมาประมาณ2เมตรครึ่งหรือ3เพื่อให้นักแสดงได้เดินได้ได้เดินได้ระบำรำฟ้อนแล้วอยากจะเข้าไปข้างในไหมคะไม่น่าเข้าไปครับไม่น่าใช่ไหมเพราะว่าข้างในสวยงามมากครับคือเข้าไปแล้วกลัวว่าสิ่งที่สวยอยู่ข้างในแล้วจะนี่ไงคุณแม่ถึงบอกว่าสวยมากแล้วคนที่แต่งองค์ที่จะมาทำเนี่ยจะต้องเรียบเลยเพราะท่านเนี่ยมันสไปซี่มากใช่ครับแต่แม่น่าเข้าได้สิ่งที่แม่ออกเปิดตัวสวยเลยคุณแม่มองว่าเวลาที่เราอยู่ทางด้านนู้นนะคะเราจะเห็นพระพักพระอริยธาราสองพระองค์เห็นพระพุทธเจ้าที่อยู่บนมงกุฎของพระองค์หนึ่งนะคะเห็นพระหัตถ์ที่เป็นโอมตาเลแล้วก็เห็นสถูปะซึ่งจะยกใหม่ทั้งหมดที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะคือความหมายอันลึกซึ้งที่อยู่ในหนังสือเพราะนั้นเวลาที่เราสรรเสริญคุณธรรมของพระองค์ท่านเนี่ยค่ะทุกคนจะเห็นองค์ท่านเนี่ยมาดูตรงนี้นะคะเห็นหมดเลยค่ะคุณแม่จึงอยากให้แบบพวกเราลองนึกถึงว่าวันที่21เนี่ยทุกคนมายกสถูปะเช้าภาวนาไปแล้วก็ออกมาแล้วอาจจะพาทุกคนเดินจงกรมเข้ามาที่นี่ให้งานของเรามันรู้สึกได้ว่ามันเป็นงานที่เป็นความศักดิ์สิทธิ์เราจะเดินจงกรมจากสถูปะนั่นนะคะเข้าสู่เวทีแล้วเวลาที่เขาเอาโดรนบินจากข้างบนเนี่ยค่ะมันเหมือนเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงแม่ชีก็เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงแต่เราจะปฏิบัติเข้าสู่ลานนี้ในขณะที่พี่อาจจะต้องมองคือมองให้ครบองค์อ่ะเมื่อกี้ขึ้นไปข้างบนแล้วก็เห็นทั้งหุบเขาเห็นทั้งหุบเขาแล้วครับคราวที่แล้วเนี่ยตอนมหิดลมาทำคอนเสิร์ตนะคะเวทีคอนเสิร์ตอยู่ตรงนกอินทรีที่มันเป็นก้อนหินที่เหมือนนกอินทรีก็ตรงนั้นเลยเนี่ยคือเวทีแต่ว่าคราวเนี้ยเราอยากย้ายเพราะตอนนั้นเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าคนที่อยู่บนเวทีเนี่ยจะประมาณโอ้30ชิ้นอ่ะครับโอ้มันก็ใหญ่มากแล้วจอก็อยู่ตรงมือครับแต่คราวเนี้ยเอามาใกล้แต่ไม่อยากให้จอบังภูเขาแต่จะอยู่สวนอย่างเงี้ยอยู่สวนกึ่งๆเดินขึ้นได้ผ่านได้และเข้ามาตรงต้นไม้นี่มั้ยครับก็ได้นะครับมี2จุดเดี๋ยวคุณแม่ลองดูคืนนี้กับคณะทำงานแล้วก็ขอให้อาจารย์ช่วยกรุณาประสานกับทีมซึ่งตอนนี้เราก็มีลูกศิษย์ป้อนซาวเขาจะมาดูเรื่องเสียงแล้วก็เรื่องแสงก็เขาคงย้อมทั้งหมดในสิ่งสำคัญเนี่ยเขาคงเดี๋ยวให้เขาดูย้อมภูเขาลูกนี้ตรงธงมนต์นี้ตรงนี้แล้วก็เวทีแล้วก็องค์ดำเนี่ยจะใช้ทำงานตั้งแต่20จะใช้เป็นสถานที่บวชเนี่ยค่ะบวชแล้วก็เดินขึ้นมาอย่างนี้เลยค่ะดังที่เห็นเนี่ยล่ะค่ะนี่ก็ต้องมีการตกแต่งด้วยค่ะเดี๋ยวเสร็จสวยงามเลยเขาจะสามารถอันนี้คุณแม่มาเพื่อมาเนี่ยเพิ่งเห็นเดี๋ยวนี้เลยอยากพาอาจารย์ลองเดินลงไปได้เพื่อเกิดจะลองว่ามันแข็งแรงพอที่เราจะสามารถที่จะเดินได้ผมเดินนำแม่ก่อนดีไหมครับได้เผื่อเดี๋ยวลื่นโอ้อาจารย์นพพรมาที่นี่ได้วันนี้คุณแม่ว่าเดี๋ยววันพุธเนี่ยเห็นบอกว่าจะไปซ้อมกันอีกใช่ไหมล่ะใช่ครับพรุ่งนี้เลยครับพรุ่งนี้มีประชุมด้วยครับแม่ครับอ๋อประชุมที่นี่เหรอคะที่บ้านพี่เพชรครับที่บ้านดรเพชรครับโอ้พี่เพชรเขาเพิ่งเดี๋ยวขอเป็นแบ็คก่อนนะลูกครับแม่ครับก็จะมีทีมแสงกับทีมเสียงไปประชุมด้วยครับพรุ่งนี้อ๋อจ้ะก็นัดกันเนี่ยล่ะค่ะเราทำงานกันทุกวันเลยจากเจอกันเมื่อวันเสาร์ป้าตุ๊กมายกธงมนเมื่อวันอาทิตย์วันนี้ประชุมมูลนิธิแล้วก็เนี่ยค่ะมาที่นี่
โอ้ยไม่เสร็จไงมันก็ต้องเสร็จนะเรามาดูเขายกหินกันหน่อยคืออยากให้ดูใช่ใช่คือเราเนี่ยกองเกิงจะตั้งตรงไหนในพี่ต้องเห็นว่าเนี่ยเขาทำพี่เห็นทำงานแล้วพี่จะรู้ว่าบ้านเนี้ยเขามาทำการทำงานอันนี้เพิ่งเสร็จตอนนี้เราจะให้คนตอนนี้น่าจะเดินลำบากครับแม่ได้คุณแม่พาได้แล้วพอมาถึงตรงนี้คุณแม่รอดละนี่ไงคะเราอ้อมไปตรงนี้ก่อนก็ได้ใช่คืออยากให้พี่เห็นวิวนี้อีกวิวหนึ่งเผื่อเราจะทำเซอร์ไพรส์เพราะเครื่องเสียงของเราน่าจะมาได้ทั้งสองจุดเห็นกล้องเขาบอกว่าเห็นกล้องเขาบอกว่าเนี่ยค่ะเดี๋ยวแขกของเราก็จะเข้ามาจอดรถตรงนี้ครับเนี่ยถ้าเราเดินเราลงไปจากตรงนี้นะคะแล้วเรามองเนี่ยพี่เดินอภิบัติอานันทวันได้ละเรียบขอบใจค่ะคืออันนี้เราเดินรอบเขาได้ด้วยนะแล้วก็คุณแม่เนี่ยมีนักบวชประมาณ70นะตอนนี้70บวชวันที่20อีก6เพราะฉะนั้นเราจะมี76ครับคุณแม่อาจจะทำให้มันร่วมสมัยคือเดินจงกรมแล้วก็ขึ้นไปบนเวทีที่เมื่อกี้นี่บอกนะคะครับเพราะเวลาที่เรามองจากมุมบนครับเนี่ยค่ะตรงเนี้ยค่ะโอ้โหเนี่ยเห็นไหมคะครับเนี่ยเนี่ยก็คือเราอันเนี้ยคือองค์ท่านเวทีอยู่ข้างบนเดินได้หมดเลยเดินได้หมดครับอันเนี้ยไม่ยากเพราะว่าคนของเราเขาชำนาญอยู่ครับครับอันนี้เขาเพิ่งทำประมาณสักไม่ถึง2อาทิตย์นะก็ขุดบ่อจากน้ำแล้วมาใส่เนี่ยโอ้โหก็เนี่ยค่ะแล้วนี่ก็เลยเปิดทางเข้าให้ครับต้นไม้นี้เพิ่งปลูกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองต้นนี้ทรงสวยมากถ้าเกิดแตกเนาะ40ตันเขาทำถวายคุณยาย40พรรษาไงพวกต้นไม้ก็มาเลยต้นนี้สวยจริงผมดูจากรากฐานแล้วสวยมาก40ตัน40พรรษาของเราสาธุครับ40พรรษาแบบหนังสือกวีดนตรีฉันทลักษ์ฉันทลักษ์ครับใช่ไหมแล้วก็เนี่ยค่ะมองไปคราวนี้ตรงเนี้ยค่ะที่จริงแผนเดิมก็คือจะต้องมีน้ำตกฝั่งนี้ไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่าแต่ฝั่งนู้นเนี่ยได้แน่เดี๋ยวจะพาเดินไปตรงองค์ดำอีกครับไปครับคือมาแล้วเนี่ยรีบมาเนี่ยก็เพื่อที่จะมาช่วยตรงนี้เขาก็จะมีหินอีกเขาทำทุกวันได้แต่ใจของคนทุกคนเนี่ยค่ะมุ่งหวังว่าอยากทำถวาย40พรรษาคุณยายเพราะงานเนี้ยคุณยายไม่ได้ทำแต่คุณยายชวนลูกศิษย์มาทำแล้วก็เนี่ยพาลูกศิษย์มาเดินดูใครอยากทำอะไรทำเลยลูกพี่เพชรอยากทำหนังสือพี่เพชรทำอาจารย์นพพรเขาเรียกอะไรฮะคำฉันทลักษ์เนี่ยของพี่นพพรเสภาเสภาครับแล้วมีอะไรอีกคะมีเห็นมีแรปเปอร์ด้วยเหรอใช่ครับหลายเพลงเลยครับโอ้โหแรปเปอร์เนี่ยเขาบอกว่าใน YouTube นะคะขอบอกจะต้องมีคนไปกดชอบแน่นอนเพราะเขาวางแผนอัลบั้มนี้เราได้คนเขียนเพลงเก่งด้วยครับอาจารย์ชัยพักพัทรจินดาโอ้ท่านจะมามะก็น่าจะส่งภรรยามานะครับมาฟ้อนภรรยามาฟ้อนครับผมโอ้ครับอายุเท่าไหร่ล่ะอาจารย์ชัยพักเหรอครับจ้ะน่าจะใกล้50แล้วครับโอ้ยังแต่งเพลงครับวัยรุ่นอย่างเงี้ยนะจ๊ะใช่ครับใช่ครับเราจะไม่ไปยุ่งกับเขาทางนู้นเรามาทางนี้ เรามาทางนี้ลูกทางนู้นน่าจะอันตรายทางนี้ได้ลูกทางนี้ได้สบายโอ้ยเราสนุกสนานกับรถยกของยาวเคนมาเยอะแล้วสนุกมากพี่ไม่ต้องห่วงเราเนี่ยอยู่กับดินกับหินเนี่ยมาแบบนับเดือนนับปีแล้วนะหินสวยมากสวยไหมเนี่ยดูสิพี่เชื่อไหมว่าหินอันเนี้ยเด็กที่เต้นโขนมาขอเต้นโขนไปแล้วเหรอครับโขน5ตัวโอ้สวยมากเนี่ยสวยไหมเนี่ยมาสวยมากเลยครับอันนี้ชมเพิ่งขึ้นพี่ดูแสงสิน้ำตะวันดูแสงทองเลยครับเห็นเนี่ยเวลาอย่างเงี้ยมันจะเริ่มใช่เวลาอย่างเงี้ยพี่ดูนาฬิกาสิครับเห็นไหมห้าหกโมงหกโมงมันช้าไม่ได้คุณแม่ถึงได้บอกว่าเราช้าไม่ได้ห้าครึ่งเนี่ยเราต้องมากันแล้วครับเมื่อกี้เนี่ยที่คุยกับทางคุณก้องนะครับทางน้องก้องบอกว่าคือเราน่าจะให้ได้เห็นของพอหลังจากที่เราเดินมาแล้วพอแสงตรงนี้หมดปุ๊บไลติ้งไฟต่างๆจะขึ้นตรงนั้นให้ดูเพื่ออลังการให้มืดนิดนึงแล้วก็โชว์ค่อยๆเริ่มพี่เริ่มเลย
พราะว่าเปิ้ลน่ะเขาจะยกมาเลยครับเดี๋ยวต้องไปบอกว่าเปิ้ลเอามาอย่างเต็มที่ครับผมเนี่ยค่ะเราเห็นมั้ยคนนั่งตรงนี้ก็มองเห็นใช่มั้ยคะก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่อยากให้เห็นเองและกรุณาไปดำเนินการดังที่คุณยายเสกไว้ว่าลูกศิษย์ทำถวายลูกศิษย์ฉันเสกลูกศิษย์ไม่ได้เสกงานแต่ลูกศิษย์ทั้งหลายน่ารักก็น่ารักมากเสียงแบบทุกคนรู้จักคุณยายซะอีกแบบเหมือนกับนั่งแก่ไปวันหนึ่งนะพวกเนี้ยเขาสามารถไปทำงานแล้วพวกเราก็มีความชื่นใจว่าฉันทะลักกลับมาจะมีคนฟังจะมีคนอ่านจะมีคนดูแล้วก็จะมีคนสำเนียกสิ่งเหล่านี้ไม่นันทวันไว้เหรอหรือว่าจะลงไปไหนอีกเนี่ยค่ะอันนี้เขาเพิ่งตั้งเนี่ยค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูไหมครับเข้าไปดูเข้าไปเดินมาโอ้ยเก่งนะฮะบางเป็นไงโอ้โหเสร็จจนได้เนาะจวนแล้วเนี่ยค่ะทำกันอ่ะมาเรากราบเนี่ยค่ะพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันธาเนี่ยเดินทางไปแล้วเนี่ยอ่ะลูกคุณแม่ให้เวลาแล้วคุณแม่เอากล้องมาทางนี้ก่อนเนี่ยดูนะคะแม่อยากให้ดูตรงนี้แสงงดงามเหลือเกินคุณแม่ทำรายการเหมือนคุณแม่มาตรวจงานเป็นการตรวจงานที่จะให้พวกเราทุกคนได้เห็นแสงที่สวยงามอาจารย์นพรดูแสงสิคะครับโอ้โหตรงเนี้ยยังสามารถเลยนะคะเนี่ยนั่งเนาะนั่งวิปัสสนาตรงนี้เนี่ยค่ะนึกถึงในอนาคตว่าเนี่ยเดินขึ้นมาได้หมดครับนี่ค่ะก็นั่งเป็นก้อนๆเลยอันนี้ก็จะมีครับคุณแม่ในช่วงวันที่22ก็จะให้คณะแม่ชีมานั่งภาวนาก้อนเนี้ยกับผ้าที่ตกอย่างเงี้ยค่ะคือเรามีงานตั้งแต่19ครับ19ยกสถูปลง20เย็บสถูปบวชที่นี่แล้วก็เย็บสถูปขึ้นครับวันที่21เช้าแล้วพอ21เย็นก็เวทีที่อาจารย์นพรกับเพชรมาถวายหนังสือเสถียรธรรมคำฉันทรักษ์พอ22วันบวชคุณแม่ครบ40คณะแม่ชีทั้งหมด70ชีวิตเนี่ยค่ะก็นั่งอยู่ก้อนหินนี้กับพระที่เพราะว่าเป็นวันที่คุณแม่จะเข้าสู่การวิเวกครับผมก็ขอบคุณลูกศิษย์ทุกคนแหละทุกครับแล้วอันนี้นะขอบอกนะตอนไปยังไม่มีหินตรงนี้เลยนะเนี่ยปึ๊บเนี่ยนี่ผมเซอร์ไพรส์มากกว่าคือมีรังผึ้งอยู่ข้างบนมีรังผึ้งมาทันทีมาอยู่ทันทีตั้งแต่ยกปุ๊บผึ้งหลวงมาเลยแล้วเนี่ยเขาผึ้งไปตอนที่ใบไม้สะบัดอันนี้มีคนถวายค่ะสวยไหมสวยมากเลยสวยเนาะเนี่ยอันนี้เขาทำแล้วอันนี้ก็ต้องชมเขาละครับต้องชมพวกเขาละเพราะว่าปล่อยน้ำลงมาก็สวยงามเราก็มีหินเท่าไหร่ไม่พอหรอกค่ะลูกครับเพราะว่ายกส่วนหินก้อนนี้มาดูนะจะให้ดูนะคะเขาจะแกะเราเห็นอย่างนี้ในวันนี้ใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวเรามาวันนั้นเนี่ยอาจจะแกะทันหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยค่ะพวกนี้ค่ะเป็นหินที่เป็นไข่ซ่อนอยู่ในนี้เนี่ยค่ะถ้าเขาแกะตรงนี้ออกก็จะเห็นไข่เนี่ยเห็นไหมคะครับแล้วมันบางเหมือนเปลือกไข่จริงๆเขาเอามาถวายเนี่ยต้องดูอันเนี้ยนันทวันดูตรงนี้เขาเลยเอามาไว้ตรงนี้เพื่อให้เห็นว่าธรรมชาติของความเป็นธาตุในล้านปีเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเป็นที่ระลึกสาธุครับแม่ครับคุณแม่แจ๊คแม่ค่ะอย่างนี้ค่ะ
เดี๋ยวพอแกะตรงนี้ออกเดี๋ยวอันเนี้ยเขาจะเห็นเป็นแบบต้องแกะออกใช่ค่ะมันจะเป็นชั้นเนี่ยค่ะจะเป็นชั้นหินก็วันนี้ก็เหมือนกับรายงานข่าวเป็นรายการที่แบบทำโดยที่ไม่ต้องนัดหมายอะไรบ้างนะคะทำให้เห็นเลยว่าอาจารย์นพพรมาเดี๋ยวเราจบรายการแล้วคุณแม่จะไปทำงานจริงเกี้ยยังทำงานไม่จริงนะเพราะเดี๋ยวจะต้องกลับกรุงเทพอีกแล้วก็ยังต้องไปประชุมการทำงานในวันพรุ่งนี้ก็ต้องฝากขอบคุณดร.เพชรยุพาเมื่อคืนนี้เขาทำส่งต้นฉบับครับเขาทำต้นฉบับส่งมาให้คุณแม่อีแมกกาซีนฉบับเสถียรธรรมคำฉันทลักษณ์คงจะออกพรุ่งนี้ค่ะวันนี้เดี๋ยวคุณแม่จะดูพรูฟสุดท้ายเพชรทำทั้งคืนขอบคุณมากเพราะว่ากุ้งเขาป่วยต้องพัก1เดือนพวกเราก็พยายามที่จะดิ้นทำงานกันเต็มที่เพชรก็เสียสละมากขอบคุณเพชรมากเลยพี่ปุ้ยกำลังดูพรูฟสุดท้ายอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวดูปกเสร็จพรุ่งนี้ก็ออกเลยก็จะเป็นฉบับพิเศษของเสถียรธรรมคำฉันทลักษณ์ฉบับต่อไปหลัง22ก็จะเป็นผู้หญิงสร้างบ้านคราวนี้ก็เจาะเป็นทีเรื่องผู้หญิงกับไม้ไผ่ผู้หญิงกับปูนปั้นเมื่อกี้นี้ในรายการได้พบแล้วอาจารย์ศิลปินแห่งชาติที่ปั้นปูนเนี่ยภรรยาจะมาสอนเราอาจจะได้ปั้นพระพุทธรูปหรือว่าตัวละครต่างๆวันที่นี่จะเป็นอีกหนึ่งในบ้านที่พวกเรามาลงทุนเอาไว้นะคะคุณแม่ก็ต้องขอบพระคุณมากเลยเดี๋ยวเรามาจบตรงนี้ดีกว่าแสงสวยๆนะไม่มีคำถามใช่ไหมหรือมีแล้วก็อ่านไม่ทันด้วยเพราะว่าโหเห็นไหมล่ะจ้ะเดี๋ยวจะขอให้อาจารย์ได้ไปดูเวทีอีกทีหนึ่งแต่คุณแม่น่ะจะขอจบเวทีนี้เพราะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันที่19 20 21 22นะคะไม่วันใดก็วันหนึ่งลูกศิษย์ลูกหาที่เคยมาบวชที่นี่เราเคยมีแม่ชีถึง200ชีวิตนะคะที่บวชที่นี่ตั้งแต่โควิดมาก็อยากให้ลูกหลานกลับบ้านอยากให้ลูกศิษย์กลับบ้านขอบใจแนนมากนะลูกที่พรุ่งนี้ก็จะเริ่มเอาคนมาแล้วแล้วแนนก็จะลงมาคุมงานเองก็จะมีคนที่จะมาอีกสักกี่คนนะ10คนได้มั้ยค่ะที่จะอาจจะเกินเขาจะต้องมาช่วยคือมันเริ่มแล้วนะคะครับผมคุณแม่ก็จะอยู่ที่นี่แล้วก็หวังว่าวันใดวันหนึ่งคุณจะแวะมาหาเราวันไหนก็ได้ที่คุณสะดวกว่างหรือถ้าจะมาดูเนี่ยค่ะครับการแสดงนี้เรียกว่าอะไรต้องบอกว่าเรายกบางตอนบางช่วงบางตอนของฉันทลักษณ์เสถียรธรรมคำฉันทลักษณ์นะครับเอามาเพื่อบอกจากหนังสือเป็นเสียงได้ยังไงแล้วจากเสียงพัฒนาของความกระบวนความคิดแล้วก็เห็นเป็นภาพด้วยได้ยังไงมีทั้งแบบโชว์มีทั้งการร้องรำระบายล่ำมีหมดทุกอย่างนะครับก็มาชมกันได้วันที่21นะครับบรรดาลูกศิษย์ของเพชรเขาเนี่ยเสียงเด็กที่เขาปั้นขึ้นมาเนี่ยหลายคนเลยครับมันใสซะจนคุณแม่ตกกระจายว่าเด็กสาวๆเสียงเขาเป็นยังไงคะในฐานะที่เป็นอาจารย์ฟังเสียงเด็กเหล่านี้แล้วคือบอกว่าอนาคตใช่อนาคตน้องไปไกลมากๆครับเสียงมันใสใสละครั้งเลยอะค่ะก็จะมีน้องนิ้งน้องนิ้งน้องนันนะครับสองคนนี้เขาก็จะมีชื่อใน YouTube เยอะอยู่นะครับเขาก็มีชื่ออยู่ครับก็แฟนคลับเขาก็ติดตามเยอะอยู่น้องนิ้งน้องนันแล้วก็จะมีทีมอาจารย์ที่จากวิไลนาฏศิลป์นะครับพี่ลำนะวิไลนาฏศิลป์ก็คืออาจารย์มาร้องครับอาจารย์เป็นอาจารย์สุชาวอาจารย์ผู้ชายแล้วก็อาจารย์สุชาวนี่เขาดังอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วที่ไล่ลำล่ะมาจากไหนไล่ลำก็จะมีจากสถาบันบัณฑิตก็มาส่วนหนึ่งอ๋อจริงๆหลากหลายที่ครับจากทีมสบัดไลน์ก็มาสะบัดลายเนี่ยมาคนหนึ่งสะบัดลายเนี่ยจำได้ไหมคะที่เขาแบบก็สะบัดลายอ่ะเขาก็เคยทำงานตอนนั้นเอ๊ะเวิร์กพอยต์ใช่ไหมครับเวิร์กพอยต์ครับพี่นายอ้าวพี่นายมาหรือเปล่าไม่ยังไม่ได้บอกมั้งครับเหรออ้าวพี่นายมานพบีจำหลัดพี่นายมาหรือเปล่าเราอยู่ใกล้ครูเล็กนี่เองนะคุณแม่เชิญครูเล็กไว้ก่อนนะคะครูเล็กมาไหมคะครูเล็กอยู่นี่ไงพัทรวดีหัวหินนี่เองครับอ้าวไม่เชิญเหรอก็เดี๋ยวต้องปรึกษากับทางพี่เพชรครับก็เชิญครูครับต้องเชิญครูต้องเชิญครูเรารักกันนะครับผมครับเรารักกันมากนะคะครูคุณเล็ก
คุณแม่คิดถึงนะอันนี้คุณแม่เชิญไปก่อนนะคะด้วยความรักเลยและอีกหน่อยที่นี่น่าจะเป็นที่ที่เด็กๆจะมาแอดเวนเจอร์เด็กๆจากเนี่ยค่ะโรงเรียนของครูเนี่ยนะคะค่ะเราหวังว่าเราจะได้ทำงานร่วมกันนะคะอ้ออีกคนหนึ่งอยู่หัวหินจะมาได้ไหมสัญชนีศรีสปันเนี่ยค่ะก็ชวนกันแล้วนะคะเสียงของเราพอที่จะดังไปถึงเพื่อนของเราหรือญาติของเราลูกหลานของเราไปที่หัวใจเพราะว่า40ปีเนี่ยคุณยายก็ไม่ได้เชิญการ์ดใครเป็นพิเศษเลยส่งโทรจิตเชิญทุกคนถ้าเราไม่ได้พบกันครั้งแรกการพบกันครั้งนี้ก็เป็นการพบกันที่สำคัญนะเป็นการชวนกันที่จะเดินอยู่บนมรรคคายแห่งการตื่นแล้วก็มีอิสรภาพอย่างแท้จริงเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์นะคะเราลองมาปฏิบัติร่วมกันมาภาวนาด้วยการเป็นช่วงภาวนาว่าด้วยรักคุณแม่ก็ต้องขอบคุณอาจารย์นพรมากนะคะค่ะโอ้ขอบพระคุณมากเลยค่ะก็วันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนนะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ค่ะถูกครับก่อนที่จะแบบไปจริงๆอาจารย์คงจะเดินตามคุณแม่เพิ่งลามานี่ก่อนมานี่ก่อนเดี๋ยวเพิ่งลามานี่ก่อนมาขอบคุณยาวเคนกับเราก่อนนี่ยาวเคนเห็นป้ายาวเคนเนี่ยจะต้องเป็นเขาเรียกว่าคู่บารมีเลยนี่ดูสิคะอาจารย์นพรเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไข่ไหม